สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาในแสงสีและบรรยากาศห้องดำสุดเซ็กซี่เร้าใจเหมือนเดิมในหัวข้อที่ชื่อว่า5บทพูดปลุกอารมณ์แฟนนะครับสาวๆหลายคนเลยมักประสบปัญหาเขินอายนะฮะเวลามีอารมณ์อยากกุ้งกิ้งอยากทำการบ้านเนี่ยคราวที่แล้วผมมาสอนไปเรื่อง body language เรื่องอวัจนภาษาวันนี้ผมมีบทพูดมาให้คุณเล่นนะครับบางคนถ้าใจกล้าขึ้นมานิดนึงใช้เป็นโทรศัพท์ก็ได้หรือบางคนอาจจะส่งข้อความทาง LINE ทาง Messenger อะไรก็ได้เพื่อไปกระตุ้นเขาระหว่างวันให้เขารู้ว่าเฮ้ยวันนี้คุณคิดอะไรมิดีมิร้ายอยู่นะให้รีบกลับบ้านมาทำการบ้านนะอ่ะข้อแรกนะฮะไม่รอช้านะครับข้อแรกเนี่ยอาจจะต้องหารูปภาพนิดนึงเป็นเพื่อเป็นการปลุกระดมนะครับอย่างเช่นรูปที่เป็นภาพโรแมนติกภาพอีโรติกนะครับอันนี้ไปเซิร์ชค้นหาเลยจากซีรีส์ก็ได้จากหนังฝรั่งก็ได้จากอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่รูปโป๊เปื่อยนะเป็นรูปแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เหมือนแบบเรื่อง Fifty Shades of Grey หรือเรื่อง365หรืออะไรเงี้ยแล้วเราคอปบางฉากมาเสร็จแล้วเราก็ไลน์ไปเลยนะฮะไลน์ไปเสร็จยังไม่ต้องพิมพ์อะไรนะรอเขาอ่านแล้วเขาถามมาก่อนว่าแบบเช่นส่งอะไรมาตัวเองส่งรูปอะไรมาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเขาถามกลับมาปุ๊บแปลว่าปลาตอดเหยื่อปลากินเหยื่อเราแล้วนะฮะเราก็พิมพ์กลับไปเลยคืนนี้อยากโดนแบบนี้บ้างจังอย่างเงี้ยนะฮะหรือแบบว่าเอ๊ะแบบนี้ยังไม่เคยลองเลยนะจะมีใครอยากลองกับเราหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าความสนิทสนมของคุณกับแฟนคุณหรือสามีคุณเนี่ยมากระดับไหนใช้คำพูดทะลึ่งได้มากระดับไหนนะฮะเอาคำพูดของผมไปก็ได้เป็นตัวอย่างแล้วคุณก็ไปแต่งเติมเอาเองอย่างสมมติคู่คุณเป็นแบบพวกของแรงนะฮะพูดกันแรงแรงใช้คำแรงๆคุณก็อาจจะเติมถ้อยคำที่มันทะลึ่งมากกว่านั้นก็ได้หรือถ้อยคำที่แบบว่าสองแง่สองงามนะครับมันจะชวนให้ไอ้ฝ่ายที่คุณส่งไปให้เนี่ยแฟนคุณเนี่ยเขาจะตื่นเต้นเร้าใจจากเห็นรูปท่าที่เราไม่เคยทำร่วมกันหรือแบบฉากรักที่แบบเราไม่เคยทำร่วมกันเนี่ยแล้วคุณแบบอยากลองจังมีใครอยากลองกับเราหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยนะฮะไอ้คำเหล่านี้คุณไปแต่งเติมเอาได้นะครับนั่นแหละมันเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ชายเกิดความตื่นตัวตั้งแต่วันละพอกลับมาบ้านเนี่ยถึงตกเย็นเนี่ยเขาจะรีบกระเสือกกระสนกลับมาบ้านยิ่งถ้าใครเป็นแฟนกันใหม่ๆหรือเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆข้าวใหม่ปลามันเนี่ยนะฮะหม้อหุงข้าวยังร้อนก้นไม่ทันดำเนี่ยพอเห็นรูปเซ็กซี่หรือรูปทะลึ่งหรือข้อความทะลึ่งจากแฟนหรือจากภรรยาเนี่ยผู้ชายจะเกิดแรงขับเคลื่อนทางเพศจะเกิดความตื่นเต้นและรีบกลับมาทำการบ้านอย่างเร่าร้อนนะฮะอ่ะแบบที่สองยังอยู่ในเรื่องของการส่งรูปอยู่นะครับคุณอาจจะไปหารูปจากในอินเทอร์เน็ตหรือจากใน IG ใครก็ได้ที่เป็นรูปผู้หญิงเซ็กซี่ใส่ชุดในเซ็กซี่หรือใส่ชุดนอนไม่ได้นอนหรือแต่งตัวเซ็กซี่ในแบบที่คุณรู้ว่าเขาเห็นแล้วเขาน่าจะชอบอะแล้วคุณก็ส่งมาให้เขาเช่นเดียวกันก็รอให้เขาทักกลับมาส่งมาทำไมรูปใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หยอดกลับไปว่าอยากเห็นเขาใส่ชุดนี้ไหมเอออย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าเขาบอกอยากเห็นคุณก็ไปสั่งช้อปปิ้งออนไลน์มาเลยนะฮะแล้ววันดีคืนดีคุณก็เซอร์ไพรส์เขาด้วยการที่พอเขากลับมาบ้านคุณใส่ชุดนี้รออยู่นะครับหรือเข้าไปเริ่มเกมรักที่บ้านเงี้ยแล้วพอเขาถอดเสื้อผ้าคุณมาเป็นชุดที่คุณเคยส่งรูปให้เขาดูนะฮะมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตื่นเต้นสองเด้งน่ารักดีนะครับอีกประโยคนึงนะอันนี้ไว้ใช้อ้อนหลังจากที่ทำการบ้านกันไปแล้วหรือว่าเพิ่งจะมีอะไรผ่านไปเมื่อคืนเราคอพออีกวันนึงเราไปทำงานเนี่ยอาจจะพิมพ์ไลน์ถามว่าเมื่อคืนชอบอะไรที่สุดหรือเมื่อคืนชอบอะไรในตัวน้องมากที่สุดหรือพี่ชอบให้หนูทำอะไรมากที่สุดเนี่ยคำถามในเชิงอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นคำถามที่ให้ตอบใช่หรือไม่ใช่แต่มันเป็นคำถามที่ผู้ชายเขาพิมพ์กลับมาแล้วเขาได้อธิบายว่าเขาชอบอะไรเช่นชอบตอนหนูร้องครางชอบตอนหนูกอดพี่ชอบตอนหนูเรียกชื่อพี่หรือชอบหน้าอกหนูมากเลยชอบเลียวขาหนูมากเลยอย่างเงี้ยพอผู้ชายตอบกลับมาเสร็จคุณก็พิมพ์สวนกลับไปเลยอยากโดนอีกจังอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคุณทะลึ่งมากหน่อยคุณอาจจะบอกอยากโดนอีกจังหรือไม่งั้นก็แบบอยากให้ทำให้อีกไหมล่ะเออคิดถึงป่าล่ะอยากลองอีกทีไหมล่ะอะไรเงี้ยนะฮะเป็นคำพูดเชิงท้าทายนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ได้อีกรอบนึงในเวอร์ชั่นที่อาจจะเผ็ดร้อนกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อที่3นะครับเป็นการตั้งคำถามที่แบบว่าเชิญชวนเป็นคำถามเร้าใจยั่วยวนให้เขาบรรยายมาว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณแล้วตบท้ายด้วยคำถามอีกรอบนึงว่าอยากทำอีกไหมล่ะอยากลองกับหนูอีกไหมหรือว่าชอบใช่ไหมเดี๋ยวหนูทำให้อีกเอาไหมดีไหมอะไรเงี้ยนะครับไอ้วิธีการพูดแบบนี้นะคุณสามารถไปอ้อนขอรางวัลหรืออะไรขออะไรจากเขาได้หมดเลยหรือจะสั่งให้เขาทำอะไรนะโดยที่คุณเอาไอ้คำพูดแบบเนี้ยนะฮะมาอ้อนๆมาตอดๆแล้วคุณสามารถแบบกำหนด
กฎเกณฑ์เขาได้เลยต่อไปในอนาคตถ้าคุณทำให้เขาหลงไหลเขาในเรื่องเหล่านี้ให้เขาหลงไหลคุณในเรื่องเหล่านี้ได้นะผมจะบอกเลยว่าคุณจะมีภาษีเหนือกว่าผู้ชายในระดับนึงนะครับมาถึงคำพูดที่4นะฮะประโยคที่4ที่ผมอยากให้สาวๆพูดกับผู้ชายลักษณะ positive เป็นการชมเขานะครับอย่างเช่นโอ้ยพี่ทำไมเก่งจังเมื่อคืนพี่สุดยอดเลยหนูยังไม่เคยมีใครทำให้หนูรู้สึกแบบนี้เลยพี่รู้ไหมหนูเสร็จไปกี่ครั้งเกิดมาหนูยังไม่เคยเสร็จเบิ้ลเลยพี่เป็นคนแรกเลยที่ทำให้หนูเสร็จเบิ้ลหรือบางทีเขาทำอะไรให้คุณที่คุณรู้สึกเป็นพิเศษเนี่ยคุณก็เอามาชมแต่ถ้าคุณไม่กล้าโทรไปบอกคุณอาจจะใช้พิมพ์ก็ได้พิมพ์แล้วก็แบบพิมพ์แบบเล่าไม่จบแล้วให้เขาถามแล้วคุณค่อยๆตอบทีละนิดทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยแล้วเป็นคำชมเช่นพี่รู้ไหมเมื่อคืนตอนที่พี่ทำจุดๆๆหนูรู้สึกแบบสุดยอดเลยแล้วเขาจะถามว่าอะไรคือจุดๆๆคะเราก็บอกต่อไปก็ที่พี่จูบตรงนั้นไงคะผู้ชายก็จูบตรงไหนจ๊ะจูบตรงนั้นไงพี่โอ๊ยอธิบายไม่ถูกแล้วคืนนี้มาทำใหม่แล้วกันอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะได้เป็นตัวกระตุ้นเราให้เกิดการพบเจอกันครั้งต่อไปหรือถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวกระตุ้นเราให้เขารีบกลับมาหาคุณเพื่อจะได้แบบมีฉากรักโรแมนติกกันต่อไปนะฮะมาถึงมุกสุดท้ายเป็นบทพูดสุดท้ายที่จะแบบกระตุ้นเราอารมณ์ให้ผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นได้ก็คือนะฮะคุณอาจจะไปแคปรูปเขาในระหว่างวันที่เขาลงใน Facebook ลงใน Instagram หรือใน TikTok หรืออะไรก็ตามที่เขาแบบเพิ่งถ่ายลงสดๆอ่ะแล้วคุณก็แคปมาแล้วก็แบบประมาณแบบเอแฟนใครน่ารักจังเลยคิดถึงผู้ชายในรูปจังเลยอะไรเงี้ยนะฮะอยากให้ผู้ชายในรูปทำแบบเมื่อคืนจังเลยหรืออยากกอดผู้ชายคนนี้จังเลยเห็นแล้วทนไม่ไหวแล้วเนี่ยหรือถ้าคุณสนิทกันมากๆแล้วถ้าคุณแบบเป็นผู้หญิงกล้าแสดงออกกล้าหาญมากๆนะคุณอาจจะแบบว่าสมมติเป็นรูปที่เขาไปเตะบอลออกกำลังกายแบบโชว์หุ่นนิดนึงเท่ๆนิดนึงแบบโอ้เห็นแล้วใจสั่นเปียกไปหมดแล้วพี่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นมุกที่แบบกึ่งตลกกึ่งทะลึ่งทีเล่นทีจริงแล้วมันก็ทำให้ผู้ชายรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมดึงมาแค่5ข้อนะครับจากจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีบทเรียนสอนไว้แบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Best Secret Western Style สาย4นะฮะคอร์สนี้นอกจากมีวิธีการปฏิบัติมีแบบฝึกหัดมีตัวอย่างอะไรต่างๆให้ทำนะครับเนี่ยยังมีบทเรียนเนี่ยที่เป็นเทคนิคในการพูดในการร้องครางในการเว้าวอนร้องขออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันจะทำให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกดีทุกครั้งหลังจากมีอะไรกับคุณมันเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ให้ยืนยาวนะครับใครสนใจอยากเป็นผู้หญิงแซ่บเก่งมีเทคนิคตื่นเต้นไปเล่นกับแฟนอยู่เสมอติดต่อมาได้ตอนนี้ยังเป็นราคาพิเศษอยู่นะครับทักมาที่ไลน์ด้านล่างนะครับ LINE @chenowick เนี่ยนะครับบอกว่าอยากเรียนคอร์ส Best Secret สาย4เอาย่อๆสั้นๆนะฮะแล้วเดี๋ยวมาคุยกับผมหรือจะปรึกษาปัญหาทางเพศก็ไลน์เดียวกันเลยปัญหาทางเพศปัญหาความรักไม่มั่นใจอยากจะเพิ่มเทคนิคอะไรยังไงถามผมมาได้นะครับวันนี้หวังว่าจะเอาไปใช้เล่นสนุกกับแฟนของคุณกับ5ประโยคสุดเร้าใจว่าวิวนี้นะฮะแล้วเจอกันครับ